ซื้อกันนี้ก็มาแสดงความดีกับเขาก็ดีค่ะแต่ก็ยังติดต่อพูดคุยถามสารติดกันเลยก็คุยกันเรื่อยๆแต่แบบไม่ได้คุยกันบ่อยมากคือนานๆทีอะไรเงี้ยค่ะทักทายกันปกติก็คงเหมือนทุกคู่ที่แบบถ้าเกิดแบบวันนึงเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงต้องคุยกันอยู่แล้วมันไม่ได้แบบไม่จำเป็นต้องไม่คุยกันอะความรู้สึกเดิมมันกลับมาไหมวันนี้ได้เจอแล้วค่ะใช่ก็คือยังเป็นห่วงบรรยายเหมือนเดิมแหละก็หวังดีในฐานะแบบคนที่แบบเคยรู้สึกดีต่อกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เวลาเขามีอะไรเขาให้กำลังใจเราบ้างนานๆทีถ้าเกิดแบบวันนี้เขามีอะไรน่ายินดีเราก็อยากจะมาแบบแสดงความดีเขาอยู่แล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนน่าจะโอเคพี่แอบเห็นนะคะว่ามาวันนี้คือนักข่าวต้องบอกว่าวุ้นไม่รู้ว่ามีนักข่าวไม่รู้มีนักข่าวเยอะขนาดนี้คือวุ้นเพิ่งรู้ว่ามีนักข่าวเยอะตอนที่วุ้นไปงานที่แล้วก่อนหน้านี้ชุดเดิมเลยเรานักข่าวบอกว่าเดี๋ยวมางานพี่คิดไม่เจอกันแล้วบอกอ้าวมาด้วยหรอแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็มาได้มีเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยแซวมั้ยว่าแบบรู้ว่าเราต้องมาร่วมแสดงความดีกับแซวก็ไม่ได้แซวอะไรก็มามีเพื่อนๆวุ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะที่แบบคือเขาก็อยากมาแสดงความดีกับพี่คิดเยอะแล้วก็บางคนเขาก็อยากทานเนื้อเพราะพี่คิดเขาชอบทานเนื้อมากไงแล้วบางทีแบบคือเขาไปทานที่เมืองนอกตลอดเวลาแล้วพอร้านเขามีเนื้อดีๆมาเขาคงอยากให้แบบลูกค้าหรือว่าคนที่ชอบเนื้อจริงๆมีเลิฟเวอร์อะไรเงี้ยอยากจะมาลองกินดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำได้ดีมาหลังจากนี้จะมีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นไหมคงไม่ได้เจอกันบ่อยขึ้นก็คือปกติถ้าเกิดมีอะไรต้องเจอก็คงเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงนัดกันบ้างตามภาษาคนที่แบบรู้จักกันอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบหลายๆคนชื่นชมว่าเราถึงจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นค่ะเราก็แบบสนับสนุนกันปกติเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรเขาก็คงอยากจะยินดีกับเราเหมือนกันถ้าเขาว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้มันก็ดีกับเราทั้งคู่แล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้มีใครแบบมานั่งจับตามองอะไรมากมายเราก็รู้สึกว่าเราทำตัวปกติธรรมชาติของเราให้กำลังใจพี่คิดยังไงบ้างนะคะเพราะตอนนี้เขาแบบคุณแม่ก็ให้กำลังใจเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใช่อย่างงานอีกก็ให้กำลังใจเรื่อยๆแต่ว่าก็คือไม่คงไม่ได้แบบต้องแบบคือเขาแข็งแรงด้วยตัวเขาอยู่แล้วอะเขาเป็นคนที่ทำงานก็รับผิดชอบงานครอบครัวก็รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการคงน่าจะเป็นเวลาพักผ่อนมากกว่าแล้วคุณแม่เขาก็คอยไปดูแลอยู่แล้วพี่วุ้นพอเรามาเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่ดีต่อกันเงี้ยหลายคนก็เห็นว่าความสัมพันธ์เราดีขนาดนี้ก็อาจจะมีโอกาสรีเทิร์นเนี่ยคนก็เชียร์มันจะมีโอกาสไหมพี่จะรีเทิร์นทำไมเขาคือตอนนี้ต่างคนก็คงอยากที่จะแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรว่าแบบจะต้องแบบเป็นไงเพราะว่าวุ้นก็ไม่รู้นะคือวุ้นก็พูดแทนคนอื่นไม่ได้คือเราอะแน่นอนว่าเราก็ยังไม่ได้มีใคร 100% อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับแบบเวลาอะไรมากกว่าแต่ตอนนี้อุ้นพูดว่าขอพูดได้คำเดียวว่าเราเป็นพี่น้องกันดีแล้วก็ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สบายใจคู่ดีเขายังห่วงเราอยู่นะคะอุ้นเขาก็ยังห่วงเราอยู่ที่จะบอกว่าเป็นห่วงอุ้นมีข่าวอ๋อก็ปกติค่ะคือถ้าช่วงที่พี่คิดมีข่าวเยอะอุ้นก็เป็นห่วงอยู่แล้วถ้าอุ้นแก้ให้ได้อุ้นก็แก้แต่ว่าอย่างตัวเขาจะไม่ค่อยแบบว่ารู้เรื่องข่าวอะไรมากเท่าไหร่เลยนะคะเขาก็จะแนวแบบไม่ได้รู้เยอะก็มารู้จักข่าวแต่ว่าอย่างอุ้นก็คอยเป็นห่วงว่าแบบเขาเจออะไรมาบ้างแต่อุ้นโอเคไม่มีปัญหาอะไรจริงจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเราโตกันเราไงอายุเท่านี้เราก็ไม่มีอะไรตอนนี้มีคนเชียร์อยู่ไหมคะหรือว่าเลิกเชียร์แล้วเลิกเชียร์แล้วค่ะไม่มีใครเชียร์ปากคนต่อคือต่างคนต่างแบบเหมือนเขาคงเห็นว่าลักษณะแบบนี้มันก็ดีก็เป็นพี่น้องกันก็ดีซึ่งพี่วุ้นก็สบายใจด้วยเราก็สบายใจแล้วเราก็รู้สึกว่าก็อยากเห็นเขาแบบอย่างที่บอกก็หวังดีกับเขาตลอดก็เวลาเขาประสบความสำเร็จหรือว่าเวลาเขามีอะไรดีๆเราก็สนับสนุนตลอดแล้วเราตัวพี่วุ้นเองล่ะคะมีใครใหม่หรืออะไรยังไงโอ้โหวุ้นไม่มีแน่นอนอ่ะคนคุยไม่มีอะไรเลยคือตอนนี้รู้สึกว่าแบบคือไม่ได้ถึงขนาดแบบไม่เจอใครเลยอะไรเงี้ยเราออกไปไหนเราก็เจอคนเยอะแยะมากมายแต่ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดคือวุ้นรู้สึกว่าตอนนี้วุ้นค่อนข้างที่จะแบบไม่โฟกัสกับเรื่องความรักอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ของอย่างนี้แบบความรักมันบังคับกันไม่ได้อะถ้ามีเมื่อไหร่มันก็คงแบบไม่รู้ตัวแต่วุ้นเป็นคนที่ถ้ามีจริงๆอ่ะวุ้นไม่เคยปิดมันก็ชัดเจนไม่ยังไม่มีจริงๆติดเพื่อนเป็นพิเศษนะครับเพราะเห็นแบบไปกินอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆใช่ก็ดีค่ะมีเพื่อนผู้หญิงบ้างก็ไอ้อยู่กับเพื่อนผู้หญิงบ้างมันก็จะอีกฟิลนึงอะไรเงี้ยแบบต่างกับตอนแบบมีความรักมันก็จะแบบคนละแบบเลยค่ะคือกลับมาอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นแบบคืออยู่กับเพื่อนมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นหนุ่มเข้ามาจีบเยอะไหมคะ
หนูก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะค่ะแต่ก็มีใช่ไหมก็มีนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรทุกคนก็ยังแบบเป็นเพื่อนน้องพี่น้องกันหมดเลยส่วนใหญ่แบบมีแต่เด็กๆไม่แนวเด็กไม่ค่อยมีคือไม่เด็กเลยเปล่าค่ะแบบส่วนใหญ่แบบคือไม่ได้มีคนรุ่นเดียวกันอะไรเข้ามาเท่าไหร่ไม่ชอบเด็กไม่ชอบเด็กเนาะไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบคือยังไม่ได้เริ่มที่จะเรียนรู้ใครอะค่ะตอนนี้คือคิดว่าขอให้ทุกคนตอนนี้แบบเป็นแบบค่อยๆรู้จักกันไปเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนแล้วก็นานๆทีจะโสดอีกขอโสดแป๊บนึงใครที่โสดไปก่อน